ช่วงสายวันนี้นะครับแพทย์ประจำตัวของหลวงพ่อคูณก็อนุญาตให้หลวงพ่อสามารถกลับไปจำวัดที่วัดบ้านไร่ได้แล้วนะครับนี่นะฮะคุณหมอพินิจใจนาคพันธ์นะครับแพทย์ประจำตัวของหลวงพ่อคูณบอกว่าอาการอาภาษของหลวงพ่อคูณจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกอย่างเป็นปกติพร้อมจะกลับวัดได้แล้วนะครับเกือบ 100% ภายหลังจากที่ทำการผ่าตัดรับอาหารเหลวผ่านทางหน้าท้องหลวงพ่อคูณก็ได้รับสารอาหารเต็มที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจาก35กิโลเป็น42กิโลแล้วนะครับตอนนี้สภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเป็นปกติความจำดีปฏิกิริยาโต้ตอบของร่างกายก็ทำได้ดีส่วนอาการป่วยต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการติดเชื้อปอดบวมเบาหวานถุงลมป่งพองไม่มีอาการแทรกซ้อนนะครับอาการวัณโรคปอดไม่สามารถแพร่เชื้อวัณโรคได้อีกนะครับแต่ทางแพทย์จำเป็นต้องให้ยารักษาอาการวัณโรคต่อไปอีก1ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับเพื่อให้หายขาดตอนนี้หลวงพ่อคูณกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางกลับวัดบ้านไร่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะน่าจะเป็นภายในวัน2วันนี้ใช่ค่ะนะครับค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องระวังหลังจากนี้ไปนะคะก็คือห้ามบุคคลอื่นๆเข้าใกล้หลวงพ่อคูณเกินระยะ2เมตรนะคะนอกจากลูกศิษย์คนสนิทที่ต้องดูแลปฏิบัติหลวงพ่อคูณเท่านั้นนะคะเพราะว่าห่วงว่าหลวงพ่อจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะรวมทั้งเชื้อจากการหายใจแล้วก็การสัมผัสด้วยการเคาะหัวเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนั้นคุณธีระอาจจะเคาะหัวไม่ได้นะคะอาจจะใช้วิธีการจับสายสินแทนนะคะแล้วก็ต้องให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากหลวงพ่อคูณ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะคะก็ครั้งนี้เห็นมีมาตรการป้องกันเอาไว้เยอะนะฮะไม่เคาะหัวต้องห่างจาก2เมตรแล้วต้องมีใส่ผ้าคลุมหน้าคนระดับ VIP ก็ห้ามเข้าใกล้ค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะฮะจะลองดูว่าจะทำได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอหลวงพ่อครูจะออกจากโรงพยาบาลทีไรก็จะมีมาตรการเหล่านี้ไม่รับกิจนิมนต์ห้ามเข้าใกล้ที่สุดแล้วผ่านไประยะหนึ่งผมก็เห็นคนเข้าใกล้ได้ทุกที